วันนี้ฉันขอสาบานวันนี้จะเป็นวันที่สเวนบาเวิร์นจะต้องหมดสุขไปหลังจากนี้จะมีแต่ความเศร้าและความทุกข์ในชีวิตของคนในบ้านสเวนบาเวิร์นฉันจะทำให้ชีวิตของทุกคนในสเวนบาเวิร์นเหมือนตกนรกทั้งเป็นเดี๋ยวก่อนนะนี่พี่เวียจะเข้าไปข้างในกับพี่สะใภ้ใหม่ไม่ได้เอาเงินสดมาก่อนนี่เดี๋ยวเอาให้นะนี่นี่พี่เวียนี่อะไรอ่ะนี่หนูเป็นน้องสาวคนเดียวพี่อย่างกไปหน่อยเลยนะหนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าไม่ได้5,000อย่างต่ำเข้าใจไว้ด้วยนะนี่เอาไปเลยขอบคุณค่ะชยามมาพี่เวียจะไปทำไมเล่าโอเคเราจะเล่นพิธีตำหาแหวนกันนะคนที่จะชนะครั้งนี้ก็จะได้ครองบ้านตลอดไปนี่พี่เวียระวังด้วยนะพี่จะต้องชนะเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะหนึ่งสองสามเปรียงกะเอาเลยเร็วทางนั้นทางนั้นตรงนั้นไงเฮ้ตรงนั้นแหละเอานั่นไงไม่ไหวจริงๆเลยนะให้ตายสิพี่พร้อมจะเป็นทาสเมียแบบเราแล้วหรือยังเหรอข้ารานนี่พอเลิกเล่นเกมแล้วก็พาพวกเขาไปเข้าหอเถอะมากันเถอะมาไปแล้วไปมาเถอะมานี่พาเธอเข้าห้องทีนะคนที่ส่งฉันให้ไปอยู่ห้องคนใช้คนคนนั้นมันจะต้องชดใช้
นที่มาครองสเวนบาวันของฉันคนที่มาครองสเวนบาวันของฉันมันจะต้องชดใช้ฉันไม่ยอมใช่ล่ะอีกไม่กี่วันฉันจะสั่งสอนพวกแกให้ไปนอนข้างถนนให้หมดฉันรับปากเลยยโสธราฉันกลับมาแล้วฉันจะทำให้พวกแกต้องไปนอนข้างถนนให้หมดเลยสเวนบาวันของฉันนี่เป็นที่ยืนของฉันแค่เพียงคนเดียวสเวนบาวันของฉันสเวนบาวันเป็นของฉันสเวนบาวันเป็นของฉันสเวนบาวันเป็นของฉันเป็นของฉันสเวนบาวันเป็นของฉันของฉันเท่านั้นของฉันเท่านั้นนี่คือสเวนบาวันของฉันสเวนบาวันของฉันทำไมมาอยู่ตรงนี้อยู่ล่ะชยามชยามครับคุณอัลบาชยามพาเธอไปที่ห้องคนใช้ทีนะมาสิเดี๋ยวผมพาไปไปเธอพาเขาไปได้แล้วมาครับลาต่อลูกนี่มันอะไรก่อนพ่อคะกนิกาไข้สูงมากเลยไข้เธอยังไม่ยอมลดหนูก็เลยเอาน้ำเย็นมาเช็ดตัวเธอนะคะพ่อนี่ไข้ยังไม่ลงอีกเหรอไปเถอะไปดูกันค่ะจันทร์พระมาถ้ากนิกาไข้สูงขนาดนี้ทำไมไม่เรียกหมอมาเล่าหมอมาแล้วเขาให้ยาแล้วด้วยนะแล้วทำไมไข้ยังไม่ลดแบบนี้ล่ะไปเรียกหมอมาอีกเลยรีบบอยเขารีบมาเลยนี่จะไปบ้านเรานะเรากำลังเช็ดตัวให้เธอไม่เป็นไรทำไมจะต้องโมโหด้วยล่ะคือผมคือผมก็จันดาพรามาเธอคิดว่าแค่นี้เป็นไข้ธรรมดาแต่ฉันรู้ว่าหลังจากเกิดเรื่องเมื่อวานนี้เรื่องธรรมดาธรรมดามันไม่จริงมันมาจากสเวนบาวเวิร์นทั้งนั้นมันคือลางร้ายที่จะทำร้ายเราคุณครับช่างภาพเอารูปมาให้นะครับโอเคเส้นขาวนี่อะไรกันนะมันมีอยู่แต่กับลูกสาวบ้านนี้นี่แล้วนี่ล่ะนี่มันก็ติดเหมือนกันนี่นะอาบาว่าไงเจอนั่นรูปแต่งงานเหรอค่ะไหนโอเครูปพวกนี้จากงานเต้นรำนี่นะ
แล้วนี่อะไรกล้องมันมีปัญหาหรือไงกันทำไมมันติดแต่รูปที่เป็นลูกสาวของบ้านหลังนี้ล่ะจุดขาวพวกนี้คืออะไรกันนะรูปทั้งหมดก็ปกติดีนี่นะนี่ดูสิคะมันแปลกมากเลยนะพ่อคะพ่อลองดูรูปพวกนี้สิคะลองดูเส้นของขาพวกนี้นะดูสิมีแค่หนูกับกนิกาเท่านั้นน่ะที่หน้าหนูนะคะไม่เห็นติดหน้าพี่ชัยลีเลยดูนี่สิคะหนูจะทำลายมันทิ้งเอ้ยนี่มันรูปพิธีงานมั่นของพี่เวียนี่จะฉีกมันทำไมเล่าโอเคมันก็แค่กล้องผิดพลาดก็ไปโทษตากล้องสิจะฉีกภาพพวกนี้ไปทำไมล่ะนี่คารานมันไม่ใช่แบบนั้นนะนี่ฟิล์มมันก็เสียด้วยล่ะได้ว่าเขาหรือเปล่าฮัลโหลราจินดาใช่ไหมผมคารานจากสเวนบาเวิร์นนะครับว่ามาครับคุณถ่ายภาพรูปงานพี่เวียรูปทั้งหมดมันเสียหมดเลยอะเป็นไปได้ยังไงครับวันก่อนผมก็ไปร่วมงานไม่เห็นมีใครเนี่ยบ่นเรื่องรูปถ่ายเลยนะครับนี่ฟังนะอย่าเถียงรูปทั้งหมดอยู่ในมือฉันหลังจากนี้ฉันจะไม่จ้างงานนายแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เขาไปอัดรูปใหม่นะบอกราจูว่าเอาไปคืนช่างภาพซะไม่ต้องห่วงหรอกนะเรื่องเล็กๆเองเดี๋ยวฉันจัดการให้เองทุกๆวันก็มีแต่เรื่องนะทันทีที่เราได้อ่านสองหน้านั่นมันจะดีขึ้นเราต้องเห็นนะเราต้องทำให้คารันเข้าใจพ่อคะก่อนอื่นเราต้องหาทางอ่านกระดาษพวกนั้นก่อนนะคะแต่ต่อหน้าคนอื่นเราทำไม่ได้หรอกนะพวกนั้นพาปริยังกาไปวัดกันหมดแล้วแกไปหาข้ออ้างอ่านกระดาษพวกนั้นดีกว่าเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองโอเคค่ะนี่เจอลำบากไปทำไมกันน่ะเอามาสิเดี๋ยวฉันจัดการเองนะคุณคะอะไรกันมันเป็นหน้าที่ของฉันกระดาษอะไรกันนะที่พวกนี้พูดถึงเอาบาปิดบังอะไรจากทุกคนอยู่นะเราจะต้องอ่านมันให้ได้ก่อนที่ทุกคนจะเป็นอะไรไปและเราไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนขอให้โชคดีนะไม่มีใครหยุดให้เรามีความสุขได้แล้วล่ะเพราะเรามีสะใภ้ดีๆนะไปกันได้แล้วใช่ไปกับเธอไปทำพิธีกันไปแม่คะมีไม่กี่คนที่มาช่วยงานแต่งงานน่ะแล้วหนูก็ยังไม่ให้เงินพวกเขาด้วยอ่ะคิดว่าเราควรจะจ่ายเงินนะคะไปก่อนเธอเดี๋ยวหนูตามไปค่ะไว้ทำทีหลังก็ได้นี่นะพวกเขาค่อนข้างยากจนมันดีกว่าที่ต้องให้เงินพวกเขาตอนนี้แล้วก็จะมีลูกค้ามาด้วยผมจะคุยกับพวกเขาและตามไปกับอัลบานะได้ค่ะนี่กายตีคะทุกคนจะพาปริยังกาไปวัดครั้งแรกนะคะคุณตามไปสิคะคุณคะครอบครัวเท่านั้นที่ได้ทำพิธีฉันจะไปทำไมกันล่ะคะฉันจะรอที่นี่ช่วยคุณทำงานที่บ้านนี่ล่ะคะเอานี่คุณเป็นครอบครัวเราเหมือนกันนะคะนี่ไม่ต้องทำงานหรอกนะฉันไม่ต้องการให้ใครช่วยน่ะเรา
เราไปที่วัดกันเถอะค่ะให้เธออยู่นี่เถอะนะอาบาเธอจะช่วยแต่ช่างเธอเขามีหน้าที่ต้องทำนะให้เธออยู่นี่แหละนะโอเคนะเอาแล้วข่าวรันไปไหนแล้วมา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 ไปกันได้แล้วนะโอเคไปเถอะไปเถอะฉันมีงานต้องทำต่อนะเดี๋ยวฉันตามไปนะมีงานอะไรอีกล่ะฉันมีธุระนะไปก่อนเถอะข่าวรันลูกมาได้แล้วนี่กายตรีทำแบบนี้ทำไมกันนะมีคนใช้มากมายในบ้านหลังนี้นะไม่ค่ะฉันต้องให้ทุกอย่างสะอาดฉันรักบ้านหลังนี้เหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองค่ะโอเคถ้าอยากจะทำงานก็มีงานให้ทำนะงั้นก็ไปเตรียมถาดบูชาของพิธีแล้วกันไปสิได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกราจูนี่ไม่ต้องบอกราจูเขาเนี่ยกำลังยุ่งอยู่อ่ะไปเธอไปทำงานสิใครจะมีความรู้ด้านพิธีเท่ากับเธอล่ะจริงไหมเธอไปเถอะนะฉันจะเริ่มงานแล้วล่ะไปเถอะได้ค่ะได้ค่ะมีอะไรแน่แน่อาบาปิดบังอะไรกันแน่นะอาบาตอนนี้เป็นโอกาสแล้วรีบไปอ่านมันซะพ่อจะถ่วงเวลาไม่ให้กายตรีมายุ่งเองได้ค่ะพ่อหนูว่ากายตรีน่ะดูแปลกๆนะคะถ้าอยู่เมื่อไหร่หนูว่าก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอเลยนะไม่ไปเธอไม่ต้องห่วงนะโอกาสมาแล้วค่ะค่ะไปเธอไปเลยเร็วเข้าฮัลโหลนี่คุณจักมัวหาคุณทุกอย่างปกติดีนะใช่ครับแต่ว่ากนิกาไข้ยังไม่ลดเลย อะไรนะผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยทากุลอย่าเพิ่งกลัวนะเอาบากำลังจะอ่านสองหน้านั่นแล้วหวังว่าเราจะรู้ทางออกก็ได้แต่ว่าเราต้องไปหาเทจาวินีนะครับวันนี้ถ้าคุณครั้งนี้ผมจะไปด้วยเอาบ้านน่าจะอ่านกระดาษสองหน้านั่นอยู่เราจะต้องหาทางออกได้แน่ก็ได้ครับสวัสดีครับโอเคชั้นใต้ดินอยู่ห่างจากสเวนบาเวิร์นไปห้าไมล์ห้าไมล์อยู่ฝั่งใต้ต้นโพมันซ่อนอยู่ที่นั่นมันฝังอยู่ไม่มีใครแต่ต้องกุญแจนั้นได้มีแต่ลูกสาวของบ้านสเวนบาเวิร์นเท่านั้นที่สามารถที่จะทำได้แต่ว่าแต่การให้เปิดใต้ดินของสเวนบาเวิร์นนั้นจะทำให้ลูกสาวของที่นั่นต้องเจอกับหายินนะเหตุผลนั้นมาจากคำสาปเดียวคนที่อยู่ในสเวนบาเวิร์นเคยทำร้ายคนอื่นมาก่อนจนโดนสาปและนี่มันเป็นเหตุผลที่คนในบ้านสเวนบาเวิร์น
และลูกสาวของบ้านสเวนมาเวิร์นจะหนีจากหายนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นอันขาดไม่มีใครที่จะรอดพ้นนี่ราจูครับมีคนเรียกให้ไปข้างนอกนะไปดูหน่อยสิว่าใครได้ครับในที่สุดก็เจอแล้วหนังสือที่อัลบาอยากจะอ่านนักเราจะดูว่ามันเขียนว่าอะไรกันแน่ทำไมเราอ่านไม่ได้นะเขียนว่าอะไรนะเราต้องถามอัลบาว่าเธอได้อ่านหรือยังอัลบาเป็นยังไงบ้างได้อ่านหรือยังมันเขียนว่าอะไรหนูอ่านมันจบทั้งสองหน้าเลยทันทีที่เริ่มอ่านหน้าสองนะลมมันก็พัดกระดาษปลิวไปที่ไหนก็ไม่รู้หนูหาทั่วทั้งบ้านแล้วแต่หนูก็หามันไม่เจอเลยค่ะกุญแจชั้นใต้ดินถูกฝังอยู่ใต้ต้นโพแล้วมันก็ห่างจากที่นี่ไปอีก5ไมล์ค่ะและมีแต่ลูกสาวของเซเวนบาวันเท่านั้นที่สามารถจะใช้มันได้เราจะต้องรีบไปถึงที่นั่นเพื่อไปหามันให้เจอพวกเราจะได้ปลอดภัยจากเหตุการณ์เหล่านี้เราไปกันเลยนะคะไปกันเลยมีอะไรกันแน่แน่ตอนแรกหาข้ออ้างให้ทุกคนไปที่วัดแล้วก็ไม่ยอมตามไปแล้วเอาบ่าหลังจากอ่านกระดาษนั่นพวกนั้นจะไปไหนกันนะเราจะต้องรู้ให้ได้เลยพ่อคะห้ามไปจากบ้านแต่จะไปทางไหนกันล่ะถ้าเราไม่รู้ทางเราต้องเสียเวลาแน่
เงินโคตรห้าไมล์ไปทางตะวันออกมีแม่น้ำชิปาทางใต้มีวัดอะเราไปดูกันไหมคะทางใต้แหละแต่ว่าทางเหนือก็มีโรงงานนี่บริเวณอุตสาหกรรมเราไปทางใต้กันเถอะดูต้นไม้เก่าไว้นะโอเคไหมไปเถอะแกไปทางนั้นนะพ่อจะไปทางนี้ได้ค่ะต้องอยู่แถวนี้แน่เลยพ่อคำมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวหนูจะหาเองนะเราต้องหาเจอแน่เจออะไรบ้างไหมพ่อคะเร็วเข้าค่ะเราต้องหาที่อื่นนะพ่อดูตรงนี้แล้วกันพ่อจะไปตรงนี้นะเอาบ้าค่ะดูนี่เอาบ้ามันชี้ไปที่ทางนั้นต้นไม้ต้องอยู่ตรงนั้นแน่เลยต้นไม้ต้องอยู่ตรงนั้นไปกันเถอะระวังนะคะเอาบ้าต้นโพนี่มาเร็ว
เอามาค่ะอะไรครับพ่อพ่อมาหากันไปกันเถอะไปเถอะอะไรกันนะที่อยู่ใต้ดินแล้วสองคนนั้นพยายามจะหาอะไรกันเอาบ่าเราจะเก็บกุญแจไว้แบบนี้ไม่ได้เราต้องไปบอกทากุนกับเทเจ้าวินีด้วยทั้งสองคนต้องรู้เรื่องนี้ค่ะพ่อไปที่วัดไปบอกพวกเขาไว้ให้เจอกันที่วัดนะคะแล้วหนูจะถ่ายรูปแล้วก็รีบไปที่วัดเลยได้เลยมาเถอะจักโมหานว่าไงบ้างคือถ้าคุณรีบไปที่วัดเดี๋ยวนี้เลยรีบไปเลยวัดเหรอมีอะไรหรือเปล่าครับทุกอย่างปกติดีแต่ว่ารีบมาที่วัดนะได้เลยงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปโอเคได้เลยนี่จะไปไหนน่ะคือก็พ่อจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมกันนิกาสักหน่อยแม่คะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะทุกอย่างจะเป็นปกติฮัลโหลเอาบ้าอยู่ไหนอ่ะพิธีจะเริ่มแล้วทำไมยังไม่มาอีกคาราเดี๋ยวฉันไปถึงแล้วฉันจะบอกนะรีบฟังนะรอนั่นแหละพิธีจบแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันคาราให้ทุกคนกลับมาเธอรอที่นั่นนะพ่อกับเทเจวินีน่ะจะไปที่นั่นยังไงล่ะพ่อกับเทเจวินีจะมาทำไมเหรอคาราเดี๋ยวรอให้ฟังกันแล้วกันนะให้ฉันไปถึงก่อนมาทำอะไรที่นี่นะฉันบอกให้เธอไปซื้อของบูชามาเนี่ยค่ะฉันมาบอกคุณทันทีที่ฉันออกจากบ้านคือว่าฝนมันก็ตกลงมาก็เลยไม่ได้ไปโอเคไปซะค่ะคุณค่ะ
คุณไม่ได้ไปที่วัดแล้วคุณไปไหนมากับท่านเหรอคะกายตรีเธอไม่ควรจะมาสนใจฉันมากนะว่าฉันจะไปไหนหรือว่ามาไหนถ้าอยากจะช่วยแล้วก็ทุกคนคงจะกลับบ้านกันมาหมดแล้วไปทำอาหารเตรียมต้อนรับทุกคนซะค่ะกุญแจยังปลอดภัยอยู่สินะทันทีที่เราได้กุญแจนั่นมาแล้วก็ใช่แล้วความต้องการของเราจะสำเร็จได้แน่นอนนี่พ่อมีอะไรอ่ะพ่ออาบาบอกให้เรารอรอทำไมกันอาบาพยายามอธิบายให้แกฟังแล้วแต่ว่าแกไม่ฟังเธอแต่ว่าครั้งนี้แกต้องฟังแล้วมันมีอะไรกันน่ะทำไมพูดต่อหน้าทุกคนในบ้านไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคารันชีวิตของลูกสาวในบ้านสเวนมาเบิลกำลังตกอยู่ในอันตรายนะว่าไงนะใช่คารันวันก่อนที่เราไปปิกนิกนะอาชมีจะโดนงูกัดนะจำได้ไหมพี่ลาตาโดนไฟฟ้าช็อตด้วยแล้วสาหร่ายของฉันน่ะติดไฟแทบจะรอดมาไม่ได้ด้วยซ้ำไปแล้ววันก่อนที่งานเต้นรำกนิกาน่ะก็เกือบจะตายนะเธอจำได้ไหมแล้วหลังจากนั้นตอนนี้กนิกายังไข้ไม่ลดเลยด้วยซ้ำไปทุกอย่างมันถูกเขียนไว้ในหนังสือของสเวนบาวเวอร์แล้วนะและตอนเราได้หน้าสองที่หายไปจากหนังสือนั่นน่ะมันเขียนว่าให้เราไปหากุญแจของสเวนบาวเวอร์ที่ห่างไปห้าไมล์และถ้ามันจริงมันจะต้องมันก็แค่เรื่องบังเอิญเธอสร้างเรื่องมโนอะไรของเธอกันแน่ฮะไม่เป็นอะไรหรอกถ้าเธอคิดว่ามีอะไรในชั้นใต้ดินก็เอากุญแจมาฉันจะไปเปิดเองจะได้หายสงสัยสักทีนึงไม่เอาไปเถอะนะไม่คาราจะเปิดประตูนั่นไม่ได้นะเอาเบอร์เอาเบอร์นี่ฟังนะเอาบาหายไปไหนเหรอเห็นไหมเอาบาออกไปข้างนอกนะคะถ้าไม่ได้ไปที่วัดด้วยนี่คิดว่าเธออาจจะกำลังเตรียมพิธีการอยู่ที่บ้านก็ได้เธอหายไปไหนกันนะคือว่าฉันถามเธอแล้วแต่เธอไม่บอกเธอให้ฉันมาทำครัวแต่ไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนนะคะไม่เป็นไรนะงั้นมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญพี่อาบาเลยไปที่นั่นไม่บอกใครแม่คะหนูทำอาหารให้ทานค่ะหนูไม่ต้องเลยนะไม่เป็นไรเจ้าแม่ค้าบ้านนี้ก็เป็นบ้านหนูเหมือนกันนะหนูจะทำอาหารให้ค่ะตามที่ทุกคนขอเลยแม่เลี้ยงจะช่วยหนูโอเคเจ้าแล้วแต่เลยนะมาเถอะป้ากยตรีเชลีเอาเบอร์ทำอะไรแบบนี้ทำไมกันนะแม่คะทำไมต้องเครียดด้วยแล้วอาบาน่ะมีธุระหรือเปล่าเดี๋ยวก็กลับมาค่ะไปพักผ่อนเถอะแม่อาจจะเหนื่อยวันนี้มีอะไรต้องเตรียมบ้างคะคุณอาบาให้แช่ถั่วไว้ทั้งคืนเราจะทำแกงถั่วกันนะครับโอเคไปที่ตลาดไปซื้อกระเจี๊ยบมาให้หน่อยสิได้ไหมได้ครับช่างมันเถอะนะเดี๋ยวฉันจัดการเองบ้านนี้จะไม่มีอะไรเป็นไปตามที่อาบาต้องการเปรียงกาอ
ว่างปากของทำไมพี่ชัยลีหนูคิดว่าหนูจะทำกระเจี๊ยบนะคะในบ้านนี้มีแต่พี่คารานะหนูหมายถึงมีไม่กี่คนที่ชอบถั่วเนี่ยนะโอเคพรียังกาถ้างั้นก็ทำแกงถั่วกับกระเจี๊ยบสักสองเมนูนะเปรียงกาคนบ้านนี้ต้องเจออะไรมากมายก็เพราะฉันไม่ยอมให้เธอทำผิดเหมือนกับฉันหรอกนะฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดคุณชัยลีครับอัชมีกำลังร้องงั้นเหรอใช่ครับเปรียงกาเริ่มเลยนะเดี๋ยวฉันมาป้ากายตรีเห็นน้ำตาป้าแล้วหนูเข้าใจเลยนะหนูเข้าใจได้อย่างดีเลยล่ะตั้งแต่เด็กมาป้าเลี้ยงหนูเหมือนกับลูกสาวตอนนี้ถึงเวลาแล้วครอบครัวที่ไล่ป้าออกจากบ้านน่ะพวกมันทำให้ป้าต้องพรากจากลูกของป้าป้ากายตรีคะหนูไม่ยอมให้บ้านนี้อยู่อย่างมีความสุขแน่นอนเอามามันจะดูแลครอบครัวนี้ได้อีกนานแค่ไหนกันเล่าคอยดูก็แล้วกันหนูจะทำให้ทุกคนต้องแตกสลายให้ดู